รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะได้เวลาของรายการคุยกับหมออัจจิมาแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราก็มาตามนัดเลย7วันเจอกัน1ครั้งพร้อมกับเรื่องราวที่ได้ประโยชน์ดูแล้วสนุกดูแล้วเพลินที่สำคัญมันจะได้แรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองด้วยดูแลทั้งเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของความสวยงามสำคัญที่สุดเลยใช่ค่ะวันนี้คุณหมอจะชวนเราดูแลสุขภาพด้านไหนดีคะคุณแนนมันต้องน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นอะไรที่คนปัจจุบันเนี่ยมีเยอะมากคือเรื่องของความเครียดโอ้โหภัยเงียบที่คนมองข้ามแสดงว่ามันรุนแรงอันตรายเหรอคะใช่ค่ะคือคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วโรคเครียดเนี่ยสามารถที่จะทำให้นำไปสู่โรคอื่นๆได้มากมายแม้กระทั่งอาจจะทำให้ถึงกับเสียชีวิตก็ได้แน่นอนจะเครียดหนักเข้าไปค่ะน่ากลัวจังเลยอ่ะต้องสำรวจตัวเองแล้วนะคะว่าวันนี้เราเป็นโรคเครียดหรือเปล่าแล้วมันจะนำพาไปสู่โรคร้ายอื่นๆไหมใช่วันนี้น่าสนใจอีกแล้วคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าต้องอดจะรออีกช่วงนึงเพราะว่าตอนนี้หมอคุยข่าวรอพร้อมอยู่แล้วค่ะค่ะหมอคุยข่าวสนับสนุนโดยOvite นวัตกรรมเพื่อความขาวกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีติดตามเรื่องของโรคเครียดที่คุณหมอบอกว่าเป็นภัยเงียบที่ทุกคนมองข้ามนะคะวันนี้ก็มีเรื่องเครียดสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เขาบอกว่ามีงานวิจัยนะคะได้ทำการเก็บสถิติของเด็กแรกเกิดบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเด็กส่วนใหญ่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เลือกวิธีผ่าคลอดค่ะคุณหมอคะใช่หมอว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นเทรนด์ไปแล้วค่ะอาจจะสะดวกสะดวกเริ่มแต่นี่แหละค่ะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ดีเลยนะคะผลงานวิจัยของเด็กผ่าคลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะเขาแบบศึกษามาเป็นแสนคนใน8ประเทศเขาบอกว่าเด็กที่คลอดโดยการผ่าตัดจะมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมากขึ้นถึง 20% ใช่ค่ะเป็นผลจากเขาไม่ได้รับภูมิต้านทานตั้งแต่แรกเกิดนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังเป็นห่วงเป็นใยถึงพัฒนาการเด็กตอนโตค่ะคุณพ่อคุณแม่เหล่านี้ถ้าเกิดผ่าคลอดมาแล้วให้เสริมภูมิต้านทานธรรมชาติด้วยการให้รับประทานนมแม่อย่างน้อย6เดือนหรือให้นมสูตรซินไบโอติกเพื่อเร่งคืนภูมิต้านทานให้กับลูกอย่างเหมาะสมมิฉะนั้นอีก 10-20 ปีข้างหน้าเด็กกลุ่มนี้จะกลายเป็นวัยรุ่นที่ไม่แข็งแรงเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นโรคหอบหืดเพิ่มจำนวนสูงขึ้นใช่น่ากลัวจังเลยน่ากลัวแต่ไม่ใช่ข่าวใหม่สำหรับหมอเลยคุณแนนค่ะนั่นคือสาเหตุที่ทำไมเรารณรงค์พยายามให้คุณแม่เนี่ยให้นมลูกแทนที่จะไปใช้นมกระป๋องค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆอันนี้เนี่ยมันมาจาก2เทรนด์คุณแนนก็คือเทรนด์แรกที่คนนิยมที่จะผ่าคลอดกับอีกเทรนด์นึงซึ่งจริงไม่ใช่เทรนด์ก็คือเราพบว่าอุบัติการณ์ของเด็กที่มีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้สูงขึ้นค่ะซึ่งอุบัติการณ์เนี้ยมันมาพร้อมๆกับเทรนด์ที่แม่ผ่าคลอดเองคุณหมอผ่าคลอดก็สะดวกเพราะว่าสามารถที่จะกำหนดเวลาได้ไม่งั้นก็ต้องถูกปลุกมาดึกๆมาทำคลอดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราไปผ่าคลอดแทนการคลอดตามธรรมชาติเด็กเขาจะไม่ได้ตัวเชื้อแบคทีเรียที่ดีที่อยู่ในช่องคลอดของแม่ซึ่งมันจะมีผลช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิต้านทานเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็จะมีภูมิต้านทานที่ดีแล้วก็ลดปัญหาการเกิดเรื่องของภูมิแพ้แต่เด็กสมัยนี้พอผ่าคลอดเสร็จแม่ก็ไปทำงานก็ไม่ได้ให้นมลูกปัญหาก็คือลูกก็ต้องทานนมกระป๋องก็กลายเป็นภูมิแพ้ที่มาจากการแพ้นมวัวกระป๋องอีกก็ทำให้ภูมิต้านทานของลูกเนี่ยไม่ดีจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กทั้งการเจริญเติบโตของสมองฟังแล้วดูน่ากลัวมากใช่ใช่จริงๆหมอว่าการแพทย์เราทราบแล้วก็พยายามที่จะรณรงค์เรื่องของการให้คุณแม่ให้นมลูกเองอยู่แล้วตัวเด็กเองเนี่ยโตขึ้นเขาจะได้ไม่ขี้โรคเลี้ยงง่ายไม่งอแง
ก็อย่างที่เราทราบกันว่าน้ำนมแม่เนี่ยมีประโยชน์แล้วก็เสริมภูมิต้านทานให้กับลูกน้อยนอกเหนือจากนี้เราจะได้ยินคำพูดมากมายเลยค่ะคุณหมอคะเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายให้เสริมโปรไบโอติกนี่ไงคุณแนนเดี๋ยวนี้นมเด็กเขาก็จะใส่โปรไบโอติกโปรไบโอติกเนี่ยไม่ใช่อะไรที่มันดูแปลกดูอะไรเลยมันก็คือตัวแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ของคนเป็นจุลชีพเล็กๆที่มันมีชีวิตอาศัยอยู่ในตัวของลำไส้ใหญ่มันเพิ่มภูมิต้านทานทั้งในส่วนของระบบลำไส้เองช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารแล้วก็ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานในระบบของเลือดนอกจากนี้แล้วตัวมันเนี่ยยังสามารถที่จะสร้างสารที่ช่วยในการฆ่าเชื้อโรคซึ่งถ้าเด็กที่คลอดตามธรรมชาติก็จะมีแบคทีเรียตัวดีตัวนี้มาจากคุณแม่ด้วยแล้วเขาใช้โปรไบโอติกนี่มารักษาโรคอะไรได้บ้างคะคุณหมอใช้ได้หลายอย่างแนนเพราะว่าหลักการสำคัญของมันคือมันไปช่วยเพิ่มภูมิต้านทานพอเราได้โปรไบโอติกเข้าไปภูมิต้านทานในส่วนของลำไส้ดีขึ้นภูมิต้านทานในเลือดก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นโรคอะไรที่เกี่ยวกับภูมิต้านทานมันก็จะช่วยในการรักษาได้โรคภูมิแพ้นะคะโรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อนะภาวะท้องเสียไม่ว่าจะเป็นท้องเสียที่เกิดจากการติดเชื้อพวกนี้แก้ได้หรือแม้กระทั่งภาวะภูมิต้านทานผิดปกติที่ทำให้เกิดโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังก็ช่วยได้หรือแม้กระทั่งตัวมะเร็งลำไส้ใหญ่เพราะว่าเรารู้ว่าแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่มีผลต่อสารก่อมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแบคทีเรียตัวนี้จะไปช่วยในการลดแบคทีเรียที่ไม่ดีค่ะแล้วก็แม้กระทั่งใกล้ๆแถวนั้นคือช่องคลอดค่ะเรารู้ว่าตัวโปรไบโอติกหรือแบคทีเรียตัวดีเนี่ยมันช่วยรักษาสภาพความเป็นกรดด่างของช่องคลอดมันก็จะช่วยลดปัญหาการอักเสบเรื้อรังของช่องคลอดซึ่งถ้าเราปล่อยให้อักเสบเรื้อรังไปนานๆมันสามารถจะนำไปสู่ปัญหาของมะเร็งได้ค่ะฟังคุณหมอพูดแล้วเนี่ยรู้สึกเองไม่รู้คุณผู้ชมเป็นหรือเปล่าเฮ้ยมันดีจังเลยอะไปซื้อมารับประทานเองได้จริงจริงแล้วมันดีไหมแต่ว่าจริงๆแล้วต้องดูว่าโปรไบโอติกที่รับประทานเนี่ยคุณภาพเป็นยังไงอีกอันที่ต้องดูก็คือสายพันธุ์ของมันค่ะนะสายพันธุ์เนี่ยจะมีอยู่หลายสายพันธุ์ในการเลือกรับประทานโปรไบโอติกถ้าให้ดีที่สุดจริงๆมันมีการตรวจด้วยคุณแนนค่ะมันสามารถจะตรวจได้ว่าตัวไหนที่เราขาดแล้วเราก็เติมตัวนั้นไปเสริมทานตัวนั้นได้เหมือนที่คุณหมอย้ำเสมอๆว่าถ้าภูมิต้านทานจะดีนั่นหมายความว่าระบบย่อยและดูดซึมของเราต้องดีต้องแข็งแรงสำคัญมากค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราทานพวกโปรไบโอติกแบบมากเกินไปหรือแบบว่าอาจจะไม่ถูกตัวนี้มันจะมีผลข้างเคียงไหมคือเรารู้ว่าแบคทีเรียพวกนี้มันอยู่ในร่างกายอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะทานมากแล้วเกิดปัญหาเนี่ยถ้าเป็นตัวที่มีใช้อยู่ในประจำไม่เคยเจอค่ะแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ๆอันนั้นไม่แน่เพราะว่าเคยมีรายงานเหมือนกันว่าทานมากเกินไปแล้วทำให้เกิดมีการติดเชื้อในกระแสเลือดในกลุ่มคนที่มีปัญหาโรคบางอย่างแต่ทางที่ดีอย่างที่คุณหมอได้อธิบายให้เราได้ฟังกันตลอดช่วงนี้ก็คือปรึกษาแพทย์ให้แพทย์สั่งให้เหมาะกับสภาพร่างกายของเราจะดีกว่านะคะเสริมภูมิต้านทานกันไปแล้วตั้งแต่ลูกน้อยจากข่าวนี้จนถึงตัวเราเองนะคะช่วงหน้าเรื่องนึงที่คุณหมอชวนเราคุยมันจะเป็นตัวทำลายภูมิต้านทานใช่เรื่องของความเครียดคุณหมอเครียดไหมคะอาชีพหมอบอกว่าเครียดนะคะก็เครียดนะแต่ต้องมีวิธีจัดการกับความเครียดนี่ไงคะจะจัดการยังไงแล้วก็วันนี้พลาดไม่ได้นะคะติดตามกันได้ในช่วงหมอชวนคุยค่ะใครที่กำลังทานมังคุดอยู่แล้วกำลังจะทิ้งเปลือกหยุดเลยค่ะเพราะสรรพคุณของเปลือกมังคุดนั้นเป็นที่รู้จักกันมาอย่างแพร่หลายว่ามีสรรพคุณทางยาหลายประการทั้งยังมีฤทธิ์ในการช่วยลดการอักเสบของสิวและยับยั้งแบคทีเรียได้ด้วย wow. อ่ะรู้อย่างนี้แล้วจะรอช้ากันทำไมคะทำสิคะทำเลยโดยวิธีก็มีดังนี้เลยจ้าเพียงเรานำเปลือกมังคุดแห้งมาต้มน้ำอาบหรือใช้น้ำต้มเปลือกมังคุดมาทาบริเวณที่มีอาการทางผิวหนังหรือนำเปลือกมังคุดมาตากแห้งจากนั้นนำมาบดเป็นผงและผสมน้ำเปล่าเอามาพอกหน้าทิ้งไว้น่าจะเนียนใสแน่นอนนะคะหรือจะเอามาแต้มหัวสิวก็ได้เช่นกันนะคะเพราะจะทำให้สิวยุบตัวเร็วภายใน 1-2 วันเลยทีเดียวมหัศจรรย์มังคุดนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะคะว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้
ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกหมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร02-954-9440-1 089-900-6100ช่วงหมอชวนคุยวันนี้นะคะคุณหมออัจจิมาชวนคุยเรื่องที่แบบมันอยู่ในกระแสเหลือเกินมันคือเรื่องในชีวิตประจำวันของเรานั่นคือโรคเครียดแต่คุณหมอบอกว่าเป็นภัยเงียบที่ถูกมองข้ามเพราะอะไรรู้ไหมคุณแนนเพราะอะไรคะเพราะว่าโรคเครียดเนี่ยคนเนี่ยมักจะคิดว่าตัวเองไม่เครียดคุณหมอพูดถูกจริงไหมจริงแต่จริงแล้วมันเป็นเหมือนกับเครียดหลบในเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าโรคเครียดจริงๆแล้วคือเป็นโรคที่มีความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติในระบบประสาทของมนุษย์เนี่ยมีส่วนเชื่อมต่อระหว่างสมองกับระบบประสาทอัตโนมัติเพื่อจะทำให้เกิดการทำงานของอวัยวะต่างๆค่ะซึ่งมันจะมีทั้งอวัยวะที่เราควบคุมได้อย่างเช่นเราขยับแขนขาใช่กับอีกแบบนึงคือควบคุมไม่ได้อย่างเช่นรูม่านตาการเต้นของหัวใจบางทีตื่นเต้นตกใจแบบว่าโอ้โหแบบเหงื่อออกหน้าซีดใช่อันนี้คือระบบประสาทอัตโนมัติเหมือนกันอย่างเพื่อนหมอบางคนเนี่ยเป็นสปีกเกอร์ก่อนขึ้นเวทีถ่ายต้องวิ่งเข้าห้องน้ำถ่ายเข้าห้องน้ำตื่นเต้นเข้าห้องน้ำมีหลายคนเป็นก็คือระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยที่ไปควบคุมการทำงานของลำไส้ผิดปกติต้องเข้าไปถ่ายก่อนส่วนของร่างกายมนุษย์ที่รับความเครียดจะมีอยู่2ส่วนสมองส่วนหนึ่งระบบประสาทอัตโนมัติส่วนหนึ่งสมองเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสั่งอวัยวะต่างๆให้ทำงานโดยการหลั่งฮอร์โมนไปแต่ถ้าเมื่อไหร่สมองเกิดความเครียดการสั่งงานจะผิดปกติก็เลยส่งผลให้กับอวัยวะต่างๆที่เป็นจากระบบสั่งการอัตโนมัติใช่ไม่เปิร์กก็ไฮโปมันก็เสียไปแต่ระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยมันไปไม่ถึงระดับสติของเราค่ะคือไม่ถึงคอนเชียสของเราเป็นโรคที่จิตใต้สำนึกโอ้ฟังดูลึกซึ้งซับซ้อนมากคุณหมอคะจะเริ่มเครียดแล้วเนี่ยเครียดแบบไม่รู้ตัวมันเครียดแบบไม่รู้ตัวมันไม่เหมือนจะไข้ได้ป่วยเป็นหวัดก็มีอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะและไอ้สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเครียดเนี่ยมันเยอะมากตั้งแต่ความเครียดทางร่างกายค่ะเวลาที่เราไม่สบายเนี่ยใช่อันนี้ถือเป็นความเครียดอย่างนึงค่ะอิโมชันอลความเครียดทางอารมณ์ไอ้ความคิดความรู้สึกก็เป็นความเครียดอีกอย่างนะคุณนันคนที่ชอบคิดอะไรลบๆอ๋อที่เขาบอกว่าถ้าคิดลบได้ทุกอย่างใช่คือคนเราต้อง positive thinking ทำไมเขาถึงบอกว่าคนที่ positive thinking ถึงป้องกันมะเร็งค่ะเพราะว่าไม่มีฮอร์โมนความเครียดหลั่งออกมาอย่างนี้หรอคะเพราะว่ามันไม่ไปยุ่งกับระบบประสาทอัตโนมัติความเครียดแต่ถ้าคุณจัดการกับความคิดของตัวเองไม่ได้คิดลบทุกอย่างมองโลกในด้านลบทุกอย่างมีปัญหาค่ะหรือคาดหวังอะไรที่เกินจริงแล้วก็ผิดหวังก็เครียดอีกก็เป็นความเครียดอีกอย่างหนึ่งแล้วนี่เป็นความเครียดที่เราไม่รู้ตัวด้วยค่ะหรือแม้กระทั่งคนที่ชอบทำอะไรเยอะๆมากอยู่ตอนนี้คือเล่นกีฬาอ๋อออกกำลังกายเหรอคะหมอใช่ออกกำลังกายมากๆค่ะเล่นกล้ามเล่นเวทคนบางคนร่างกายเขาไม่ได้เหมาะไว้สำหรับที่จะออกกำลังกายหนักๆค่ะแฟนวิ่งมาราธอนฉันก็ไปวิ่งมาราธอนบ้างมันไม่ได้เพราะว่านอกจากร่างกายของคุณจะมีการสร้างสารอนุมูลอิสระเยอะแล้วเนี่ยค่ะระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติเกิดดิสออโตนิกซินโดรมโดยที่คุณไม่รู้ตัวมาจากอันนี้นี่เองนอกจากนี้ได้มีสิ่งที่เรารับจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างพวกสารพิษต่างๆนะที่เราได้จากอาหารยาฆ่าแมลงทั้งหลายแหล่สร้างการอักเสบในร่างกายแล้วทำให้เกิดปัญหาต่อร่างกายได้หรือแม้กระทั่งคนที่มีภาวะภูมิแพ้คนที่แพ้อาหารคนที่แพ้สารเคมีแพ้มาทุกอย่างมนุษย์ขี้แพ้พวกนี้จะมีปัญหาการทำงานที่ผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติที่ตัวเองควบคุมก็ไม่ได้หรือว่าในกลุ่มคนที่มีปัญหาการทำงานของฮอร์โมนผิดปกติทำไมผู้หญิงเวลาหมดประจำเดือนแล้วหนาวๆร้อนๆค่ะอาการหนาวๆร้อนๆก็คืออาการของระบบประสาทอัตโนมัติที่ทำงานผิดปกติทำไมกลางคืนนอนถึงเหงื่อออกค่ะเป็นความแปรปรวนของฮอร์โมนที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติค่ะอาการมันถึงแสดงออกได้มากมายไปหมดเลยหรือแม้กระทั่งคนที่คิดอะไรไม่สร้างสรรค์หรือไม่รู้จุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิต
ไม่รู้ว่าตัวเองจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรค่ะไม่รู้ว่าจะทำอะไรไปเพื่ออะไรเยอะนะคุณแนนไม่น้อยนะค่ะแล้วก็ต้องไปหาที่พึ่งต่างๆถ้าหาที่พึ่งดีก็ดีหาที่พึ่งไม่ดีก็มีปัญหาค่ะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความเครียดที่มาจากสารอนุมูลอิสระเยอะๆอันนี้ก็ไปกระตุ้นระบบประสาทตัวนั้นให้ทำงานผิดปกติเหมือนกันและที่สำคัญอีกอันนึงคุณแนนรู้ไหมสังคมโทรศัพท์โซเชียลสังคมก้มหน้านี่แหละอันนี้เหรอคะคุณตัวดีเลยค่ะเพราะว่ามันมีการทำงานของสมองที่ผิดปกติคนที่นั่งเล่นคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาไม่ต่างอะไรกับเด็กที่เล่นเกมค่ะคุณหมอพูดมาทั้งหมดเนี่ยปัจจัยทั้งหลายแหละที่ทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติของเราเนี่ยมันเสียสมดุลหรือว่ามันทำงานผิดปกติงั้นตอบแทนทุกคนได้เลยว่าทุกคนที่ดูเนี่ยเป็นโรคเครียดกันทุกคนนะแล้วคุณแอนรู้ไหมว่าไอ้โรคเครียดอันนี้เนี่ยมันทำให้เกิดโรคมากมายเนี่ยค่ะเขาบอกเลยว่าโรคทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะโรคทางกายหรือโรคทางจิตเวชมันต้องมีผลจากระบบอัตโนมัติทำงานผิดปกติไม่โดยตรงก็โดยอ้อมอย่างเช่นโรคอะไรบ้างคะโอ้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะโรคต่อมหมวกไตล้าค่ะไอ้ประเภทแบบว่าชอบกินของเค็มชอบกินของหวานบ่ายๆฉันต้องขอหลับต้องไปสั่งกาแฟต้องไปสั่งอะไรมากระตุ้นเนี่ยค่ะโรคเชื้อราขึ้นเยอะมีตกขาวมีกระเพาะปัสสาวะอักเสบติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำๆๆๆบ่อยๆอันนี้ก็เป็นอีกโรคนึงที่ต้องระวังจริงๆแล้วมันเกือบทุกโรคเลยคุณสามารถจะมีหัวใจที่เต้นผิดจังหวะค่ะใจสั่นแล้วก็ทำให้เสียชีวิตได้จากการที่ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติแค่ความเครียดแค่นั้นเครียดจนหัวใจวายใช่เครียดจนหัวใจวายมันเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ก็มีพวกซึมเศร้าวิตกกังวลเกินเหตุติดแอลกอฮอล์ควบคุมไม่ได้พวกไฮเปอร์แอคทีฟอยู่นิ่งไม่ได้เป็นสัญญาณอันนึงว่าร่างกายเรามีการทำงานที่ไม่ปกติหรือระบบย่อยมีปัญหาค่ะนะไม่ว่าจะเป็นโรคลำไส้แปรปรวนนะก็ได้ท้องอืดท้องผูกนะหรือว่าในกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องของความจำเรื่องของสมาธิหรือแม้กระทั่งเรื่องของอารมณ์คนไข้อาจจะมีอารมณ์ซึมเศร้าอารมณ์ไบโพล่าเป็นสองขั้วโอ้ยเยอะหมดคุณแนนค่ะยิ่งฟังจะยิ่งเครียดไหมคุณผู้ชมคะ อย่าเครียดไปนะคะหนีไม่ได้เลยหนีไปไหนไม่ได้ไม่ได้ เพราะว่าทุกอย่างรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นสภาวะแวดล้อมแรงกดดันต่างๆแม้กระทั่งสภาพดินฟ้าอากาศเลยไม่แปลกใจเลยฟังคุณหมอพูดปุ๊บพอเราจัดการกับภาวะความเครียดไม่ได้เนี่ยเราถึงได้เห็นข่าวคนก้าวร้าวใช่ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเจ้าความเครียดนี่แหละมันเป็นภัยเงียบที่เราไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าคุณหมออจิมาจะมาบอกวิธีการจัดการกับความเครียดกันจะได้ไม่ก่อให้เกิดโรคแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะหมอแนะสนับสนุนโดย Ortisin Advanced Formula อาหารเสริมลดน้ำหนักกำจัดไขมันส่วนเกินรูปร่างสวยสุขภาพดีเป็นจริงได้เปลี่ยนการลดน้ำหนักให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณคุณหมอคะไฝเกิดใหม่คืออะไรจะเป็นอันตรายหรือเปล่าคะค่ะลักษณะของไฝนะคะในทางการแพทย์ค่ะเรียกว่าเนอร์วายหรือว่าเนอร์วัสนะคะซึ่งลักษณะของตัวไฝค่ะจะมีอยู่2แบบด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มไฝที่เป็นตั้งแต่กำเนิดค่ะสำหรับอันที่2เนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มไฝที่เกิดขึ้นในภายหลังนะคะก็คือในช่วงอายุตั้งแต่20ถึง40ปีด้วยกันค่ะซึ่งลักษณะของไฝอะค่ะถ้าเป็นในภายหลังอะค่ะโอกาสที่จะเกิดเรื่องความเสี่ยงของมะเร็งเนี่ยก็จะลดลงนะคะสำหรับในกลุ่มที่เป็นตั้งแต่กำเนิดค่ะก็จะมีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งผิวหนังได้ง่ายมากขึ้นนะคะจากปัจจัยของความเสี่ยงของการเกิดเป็นมะเร็งผิวหนังที่เราควรจะกำจัดออกค่ะอันแรกเลยนะคะก็คือจะเป็นลักษณะของขนาดของตัวไฝเองค่ะคือถ้ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางค่ะที่มันใหญ่มากกว่า 0.6 ซมนะคะลักษณะดังกล่าวก็จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังได้ง่ายกว่าปกตินะคะค่ะลักษณะที่2เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของสีที่เข้มกว่าปกติหรือมีลักษณะของหลายสีอยู่ในตัวของไฝเม็ดเดียวค่ะอาจจะเป็นสีดำเข้มน้ำตาหรือมีสีขาวซีดปนกันอยู่ในไฝหนึ่งเม็ดนะคะซึ่งลักษณะดังกล่าวก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นค่ะหรือมีขนาดที่ค่อนข้างโตเร็วมากขึ้นหรือว่ามีลักษณะของแผลหรือมีจุดเลือดออกหรือว่าขอบเขตของตัวไฝเองค่ะมันไม่ชัดเจนไม่เรียบนะคะลักษณะดังกล่าวก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งได้ง่ายมากขึ้นค่ะกลุ่มที่3ก็คือลักษณะของไฝอยู่ในตำแหน่งในบริเวณที่เสียดสีค่ะอาจจะเป็นในบริเวณที่ตรงขอบของกางเกงนะคะหรือเป็นตามบริเวณพวกรอยของเสื้อในค่ะซึ่งลักษณะดังกล่าวพวกนี้ค่ะก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดการเสียดสีบ่อยๆแล้วก็จะมีโอกาสกลายเป็นตัวมะเร็งผิวหนังได้ง่ายมากขึ้นค่ะแล้วก็กลุ่มถัดไปนะคะก็คือจะเป็นตำแหน่งของตัวไฝที่อยู่บริเวณได้รับการฉายแสงค่ะหรือทำพวกเรดิโอเทอราปี
พวกเนี้ยก็ทำให้เกิดโอกาสที่จะกลายเป็นเนื้อไม่ดีได้ในอนาคตนะคะสุดท้ายนะคะถ้าเป็นตัวไฝที่เกิดขึ้นในบริเวณที่ลับนะคะอาจจะเป็นที่อวัยวะเพศค่ะหรือในบริเวณที่เราไม่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนค่ะซึ่งลักษณะดังกล่าวค่ะเราอาจจะไม่มีการติดตามอาการเพื่อจะดูตำแหน่งของตัวไฝหรือว่าสีที่มันเปลี่ยนแปลงค่ะมันพวกนี้โอกาสที่มันจะเกิดการกลายเป็นมะเร็งได้ง่ายมากขึ้นงั้นตัวไฝเองค่ะถ้าเป็นตั้งแต่กำเนิดโอกาสที่จะเสี่ยงในการกลายเป็นมะเร็งในอนาคตเนี่ยมันก็จะง่ายมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตั้งแต่ภายหลังค่ะในช่วงอายุ 20-40 ปีไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงก็จะลดลงค่ะไม่ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจฉิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกหมอชวนคุยช่วงที่2อยากขาวเหมือนสาวเกาหลีใช้จินเสงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายที่ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกกลับมาคุยกันต่อนะคะหมอชวนคุยวันนี้เราพูดถึงโรคเครียดภัยเงียบที่ถูกมองข้ามที่คุณหมอบอกว่ามันก็คือการที่ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานแบบเสียสมดุลหรือผิดปกติถ้ามันผิดปกติเราจะปรับสมดุลหรือเราจะแก้ยังไงเราต้องลดความเครียดค่ะเพิ่มระบบประสาทผ่อนคลายซึ่งก็ทำได้หลายอย่างค่ะ slow life จัดการกับความคิดใหม่ปล่อยวางบ้างค่ะไปนั่งสมาธิบ้างการนั่งสมาธิการเจริญสติภาวนาเนี่ยเราพบว่ามันกระตุ้นระบบประสาทผ่อนคลายค่ะไอ้ที่มีอาการนอนไม่หลับจะดีขึ้นไอ้ที่มีอาการผื่นแพ้จะดีขึ้นติดเชื้อบ่อยๆเป็นสิวไม่หายสิวเรื้อรังมันจะดีขึ้นค่ะหัดทำอะไรให้มันช้าลงค่ะแล้วก็มองโลกให้มันเปลี่ยนไปบ้างอยู่กับธรรมชาติบ้างแล้วก็อย่าไปอะไรเยอะกับชีวิตค่ะบางทีมันต้องปล่อยๆบ้างหรือเราอาจจะต้องใช้กลุ่มของอาหารเข้ามาช่วยงดอาหารที่ทำให้เราตึงเครียดอย่างเช่นกาแฟนะหมอจะพยายามแนะนำให้คนไข้เนี่ยเลิกละมันจะได้ทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติแบบผ่อนคลายเนี่ยทำงานเด่นขึ้นมาหลีกเลี่ยงการรับสารพิษหลีกเลี่ยงทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบนะคะหรืองดการรับประทานกลุ่มพวกอาหารหวานเรารู้อาหารหวานเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดการอักเสบของร่างกายสูงตัวนี้ก็มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติเหมือนกันออกกำลังกายให้มันถูกต้องค่ะเหมาะกับสภาพร่างกายทำให้สม่ำเสมออาจจะต้องรับประทานวิตามินหรืออาหารเสริมบางอย่างที่จะไปช่วยดูแลเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติมันก็จะช่วยทำให้ชีวิตเราสมดุลมากขึ้นทั้งเรื่องของความคิดทั้งเรื่องของร่างกายค่ะอันนี้เป็นวิธีการปรับซึ่งเราทำได้เองปรับสมดุลให้ร่างกายปรับให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานปกติแต่ทีนี้บางคนมันปรับแล้วมันไม่หายมันยังเป็นโรคเครียดอยู่คุณหมอจะรักษายังไงคะคือจริงๆการรักษาโรคเครียดเนี่ยนอกจากสิ่งที่เราทำเมื่อกี้นี้แล้วมันก็ต้องอาศัยการรักษาที่ช่วยปรับระบบต่างๆหลายๆระบบของร่างกายค่ะซึ่งมันก็จะมีศาสตร์การแพทย์ศาสตร์นึงเป็นศาสตร์การแพทย์ประมาณสัก60ปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นศาสตร์การแพทย์ที่รวมการแพทย์สาขาต่างๆรวมการแพทย์ของสาขาฝังเข็มแล้วรวมการฝังเข็มเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลระบบประสาทอัตโนมัติตามจุดต่างๆของร่างกายนอกจากนี้แล้วเนี่ยศาสตร์อีกการแพทย์นึงที่ผสมผสานมาเป็นศาสตร์การแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ไคโรแพทริกนะคะก็คือเป็นเรื่องของการใช้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อใช้มือใช้กายวิภาคศาสตร์ในการจัดระบบโครงสร้างของร่างกายเพื่อจะทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติมันทำงานปกติค่ะนะแล้วก็อาศัยเรื่องของไคนิเซโอโลจีก็คือเรื่องของการปรับระบบประสาทอ่านจากระบบประสาทที่มีผลต่อกล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายเนี่ยเอามารวมๆกันเป็นศาสตร์ที่เราเรียกว่า total body modification เป็นศาสตร์ที่ปรับทั้งหมดเลยปรับทั้งหมดโดยเน้นการปรับระบบประสาทอัตโนมัติเป็นหลักในการรักษาด้วยระบบนี้จะเป็นการใช้เครื่องมือกระแทกเบาๆเนี่ยลงไปตรงตำแหน่งต่างๆที่บริเวณข้างๆกระดูกสันหลัง
่ะซึ่งเรารู้ว่าบริเวณข้างๆกระดูกสันหลังเนี่ยมันเป็นจุดกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งไปมีผลต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆแล้วพวกนี้เนี่ยเวลาบาลานซ์ปุ๊บมันเห็นผลทันทีนะคือมันจะมีตัวเครื่องที่เราวัดระบบประสาทอัตโนมัติว่าทำงานผิดปกติพอทำ total body modification เสร็จปุ๊บกลับไปตรวจอีกทีบาลานซ์แล้วค่ะเราสามารถที่จะใช้ในการรักษาในการปรับสมดุลต่างๆที่ร่างกายทำงานผิดปกติจากระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยได้ในเวลาอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรค่ะไม่ต้องใช้อะไรมากมายไม่ต้องมีการเจ็บตัวทั้งสิ้นเลยแล้วก็ช่วยในการปรับสมดุลระบบประสาทอัตโนมัติเพื่อรักษาที่ต้นเหตุเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะใครที่กำลังดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เข้าข่ายจะเป็นโรคเครียดอยู่แบบเงียบๆหรือว่าบางคนเครียดแสดงออกเครียดแล้วก้าวร้าวใส่คนอื่นแล้วก็ลองปรับสมดุลตามที่คุณหมอบอกไปก่อนนะคะด้วยตัวคุณเองปรับได้ง่ายๆหลายวิธีเลยแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ไหวก็ค่อยมาหาแพทย์อย่างนี้ดีกว่านะคะก็อย่าปล่อยให้เครียดเลยเพราะว่าเครียดปุ๊บภูมิต้านทานต่ำภูมิต้านทานต่ำปุ๊บป่วยเป็นโรคดูรายการนี้ต้องห้ามป่วยนะคะห้ามป่วยห้ามแก่ห้ามเจ็บห้ามจนด้วยตรงนี้จะเครียดกันตรงนี้แหละเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้อีกเยอะเลยแล้วก็หวังว่าดูแล้วจะไม่เครียดแล้วก็ไม่ป่วยเป็นโรคกันนะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพหรือว่าจะเป็นเรื่องความสวยความงามอยากจะปรึกษาคุณหมออาจิมาแล้วก็ส่งมาคอนซัลท์ออนไลน์กับเราได้เลยจะเป็น Facebook หรือว่า LINE ขึ้นที่อยู่ให้หน้าจอแล้วก็อย่าลืมส่งคำถามมานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันได้ใหม่กับรายการคุยกับหมออาจิมาครั้งหน้าวันนี้คุณหมอและแนนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ